ที่ความรักว่าฉันครับเรามาสู่ปลายหมู่บ้านเกียรตินิยมวันนี้เราอยู่ที่หอแห่งหนึ่งครับหลังมอมหิดลศรยาครับวันนี้เราบุกบ้านมือกีตาร์ที่เรียกว่ารุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็รูปหล่อด้วยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับไปพบกับน้องเขาเลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อแดนครับวงยูครับผมรู้จริงๆนะห้องไหนฮะห้องมีแคปเชิญด้วยโอเคมาสวัสดีครับน้องแดนครับผมครับแดนวงยิวนะครับผมครับโอเคครับอ่ะเริ่มที่กีตาร์เลยครับตัวนี้กีตาร์ครับไงครับผมอันนี้เป็น Fender ติลาดีลักอะไรสักอย่างครับปี97ทำไมต้องเป็นตัวนี้ครับคือตอนนั้นครับจะหากีตาร์มาใช้เรียนแล้วผมเรียนแบบเรียนแจ๊สอะไรครับก็เลยคิดว่ามี Echo แล้วมันก็น่าจะแจ๊สดีก็เลยแต่ว่าอยากได้เทเลก็เลยได้ตัวนี้มาครับแล้วซาวด์จะเป็นไงครับซาวด์ตัวนี้ตาตัวนี้ใช่ไหมครับมันก็จะอ้วนๆหน่อยครับอ้วนๆดูเหมือนกันลองฟังหน่อยครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหลักเลยป่ะครับใช่ครับมีตัวเดียวครับมีตัวเดียวใช่ไหมครับโอเคสวยนะครับจุดประมาณนี้โอเคไปที่แอมกันบ้างแต่ว่าวันนี้ใช้เป็นแอมครับเฟนเดอร์อ๋อนี้อันนี้ใช้เป็นอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับลำโพงไม่มีแอมฮะอ๋อยากจนครับอ่ะแล้วปกติเล่นสดใช้แอมไหมครับใช่ครับอ๋อก็ตามงานเลยครับอ๋อเจออะไรมีรีเควสต์ไหมครับแบบหรือว่าไปเล่นตามฟุตบอลแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ชอบเฟนเดอร์อ๋อเป็นเฟนเดอร์ใช่ครับจะเน้นเฟนเดอร์ใช่โอเคแต่ว่าวันนี้จะเป็นซาวอะไรอันนี้ก่อนนะอันนี้ก็จะโรติกครับโอเคครับโอเคมาที่บอร์ดเอฟเฟกต์ครับผมจากเกียวจากตัวกีตาร์มาไหนอันแรกครับผมตัวนี้ครับอ๋อจูนเนอร์ก็เป็นคอร์กใช่ไหมใช่ครับคอร์กยังไม่ได้จูนเลยเมื่อกี้โอเคโอเคก็เป็นคอร์กจูนเนอร์ใช่ครับอ่ะจูนเนอร์ไปไหนต่อครับก็มาตัวนี้ครับตัวนี้คืออะไรครับเป็น EM drive ครับโอเวอร์ไดรฟ์ใช่ไหมครับก็ไม่ได้ใช้เป็นโอเวอร์ไดรฟ์อ๋อใช้เป็นอะไรครับใช้แบบว่าให้มันหนาขึ้นใช่ครับอ๋อแล้วว่าตัวนี้เปิดตลอดครับใช่ครับเปิดตลอดแล้วนี่ก็เปิดไม่ได้ให้มันมีเนื้อมากขึ้นใช่ใช่ตัวนี้ไปไหนต่อครับตัวนี้เราก็จะเข้านี่เลยครับเข้านี่ก็คือเป็นฮิลิก HX ครับไลซิกใช่ไหมครับใช่ก็จะใช้ทุกอย่างอยู่ในนี้เลยใช้ทุกอย่างนี่คืออะไรครับก็พวกรีเวิร์บดีเลย์โมดูเลชันอะไรอย่างนี้ครับอ๋อแล้วก็ใช้คอมเพรสเซอร์ในนี้ด้วยอ๋อมีฟังก์ชันไหนที่แบบเราชอบใช้ไหมครับหรือว่าอยากนำเสนอไหมครับอันนี้เกี่ยวกับตัวนี้เราชอบเล่นสดอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีครับใช้ปกติเลยครับใช้ปกติเลยครับแต่ว่าเอามาผ่านอันนี้เอ้ยหมายถึงผมเอาอันนี้ลูปเข้ามาเพราะว่าจะใช้คอมเพรสเซอร์ในนี้อะไรอย่างนี้ครับอ๋อมันจะดูอันนี้ได้ทิกนอกโคมันจะเป็นอันนี้ noise gate ก่อนแล้วก็มาคอมเพรสเซอร์อันนี้เอาเป็นบูทใช้ EQ เป็นบูทแสดงว่าแดงก็ต้องตั้งด้วยใช่ครับแล้วก็เอฟเฟกต์ลูปก็คือจะลูปเสียงแตกเข้ามาแล้วที่เหลือก็เป็นดีเลย์รีเวิร์บแล้วพวกนี้ครับดีเลย์นี่คือเราใช้ตัวนี้หลักหรือว่าใช่ครับใช้ตัวนี้ตัวนี้หลักใช่ไหมขอฟังเสียงดีเลย์ได้ไหมครับเสียงดีเลย์ครับใช่ที่เราใช้ในเพลงก็ได้ครับเราใช้เขาเรียกว่าฟังก์ชันประมาณนี้พวกมูลเดชันอะไรต่างๆตัวนี้เสร็จไปไหนต่อครับตัวนี้ฮะก็จะมาที่นี่เลยครับ DD 3ใช่ครับบอสใช่ครับอันนี้อันนี้ใช้เป็นอะไรครับใช้ Delay. ใช้เพลงเดียวใช้เพลงเดียวครับเอามาเล่นใช่ครับอ๋อเล่นเป็นเป็นลูกเล่นเป็นสตาร์เตอร์อ๋อก็จะใช้ในเพลงพูดอะ
ตอนที่หลังจากโซโล่เราจะเข้าทุกอีกทุกหลังโซโล่ก็จะมีแบบชาร์จขึ้นก็แบบเค้าเรียกเป็นลูกเล่นใช่ก็ซื้อมาก็ใช้เพลงเดียวดีดครั้งเดียวด้วยโอเคครับจากดีดี3ไปไหนต่อครับก็ออกแอมเลยครับออกแอมเลยครับใช่ออกแอมปึ๊บอ้าวแล้ว2ตัวนี้ล่ะครับ2ตัวนี้มันจะเป็นเสียงแตกฮะก็จะลูปเข้ามาในนี้ใช่อ๋อก็คืออ่ะเอาง่ายๆคือจูเนอร์อันนี้เข้านี่แล้วก็เข้านี่ใช่แล้วก็ไปแอมใช่ครับส่วนอันนี้จะเป็นอันนี้จะออกมาอันนี้มาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เข้าเซนรีเทิร์นแล้วก็เข้ามานี้อันนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งครับอ๋อเป็นอีกช่องหนึ่งเลยครับรีเทิร์นโอเคครับมาฟูลไดก่อนครับฟูลไดก็ใช้เป็นเสียงแตกครับใช้อยู่อันเดียวครับเสียงแตกหลักถือว่าเขาเรียกว่าไงครับถือว่าถึงกับดิสโทชันไหมหรือว่าก็แค่โอเวอร์ไดร์ไม่ถึงครับก็จะประมาณนี้ครับก็เน้นเป็นพวกเอนทึมใช่ไหมครับใช่ครับก็มีลิฟต์บ้างใช่ไหมมีลิฟต์บ้างครับสลับกันลิฟต์ถ้าเป็นลิฟต์เนี่ยก็ใช้ตัวนี้เพิ่มมาครับก็จะมีตัวนี้ครับตัวเดียวเลยเสียงแตกอ๋อโอเคอ่ะพอมานั้นปุ๊บแล้วไปตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้เป็นฝักครับเป็นชื่ออะไรอ่ะ Big Eye แล้วอย่าง Big Eye ของยี่ห้อเบฟัดของไทยฮะก็เหมือนตอนนั้นอยากลองเล่นฝัดไม่รู้จะซื้ออะไรดีเห็นอันนี้ถูกดีก็เลยซื้อมาลองเล่นเองก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับคือเอาง่ายคือเปิดทิ้งไว้ป่ะครับใช่มั้ย2ตัวนี้ใช่ครับแล้วก็อันนี้ควบเป็นควบคุมใช่โอเคบอกว่าจะประมาณนี้น้องแดนครับครับจัดมาให้พี่สัก2ลิปหน่อยครับโอเคครับก็เพลงรองเท้าครับต้องขอเท้าความหรือว่ายูนี่มือกีตาร์2คนใช่มั้ยครับใช่ๆเราจะเป็นประมาณเน้นไปทางริทึมใช่มั้ยริทึมหนักกว่าแต่ก็สลับกันแต่ก็มีลิฟบ้างอะไรอย่างงี้อ่ะมาลิฟแรกเลยครับก็เพลงอะไรนะครับเพลงรองเท้าครับรองเท้าใช้อะไรบ้างครับใช้เริ่มแรกก็จะนะครับเป็นเสียงคลีนอันนี้เป็นอินโทรเนาะใช่มั้ยใช่ครับเป็นอินโทรแล้วก็เวอร์สด้วยครับอันนี้คือเปิดตลอดใช่มั้ยเปิดตลอดนะโอเคก็จะใช้เป็นมีดีเลย์ฮะแล้วก็รีเวิร์บนิดหน่อยดีเลย์เป็นสแลปวันนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะเล่นบนไปเรื่อยๆเป็นคอร์ดบนโอเคต่อเลยครับใช่ฮะแล้วก็เข้าท่อนฮุกฮะท่อนฮุกก็จะเปิดเสียงแตกด้วยปึ๊บแตกคือแตกไหนตัวนี้เป็นนี้ใช่ไหมครับใช่ก็เล่นเป็นรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเด็กๆไปกอเองนะครับก็จะวนๆไปเพราะคอร์ดวนครับอ๋อใช่ทั้งเพลงเลยครับแล้วก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับเพลงนี้อ่ะอีกสักเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งฮะอะไรดีเพลงอะไรครับลมพิลาหรือว่ามาลมพิลาแล้วลมพิลาใช้อะไรครับก็จะใช้นี่ครับมันจะมีเหมือนเดิมอันที่เปิดเหมือนเดิมใช่เปิดทุกอย่างตลอดก็จะมีดีเลย์รีเวิร์บแล้วก็แบบเปอร์โตดีเลย์นี่คือเหมือนกันมากหรือว่าดีเลย์เราตั้งอีกดีเลย์นึงอีกอันนึงครับอีกอันนึงใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นไหนขอฟังเสียงดีเลย์เดียวๆหน่อยครับนี่เป็นโอ้ดีเลย์อะไรสักอย่างอันไหนขอฟังเสียงดีเลย์นะครับประมาณนี้มาผมชิลาเพราะเพลงนี้ก็จะเล่นแต่คอร์ดนะฮะก็จะเป็น
็มีพีฮุกฮะพีฮุกก็จะเล่นอย่างนี้เข้าท่อนฮุกอ๋อใช่แล้วพอฮุกเสร็จก็เอ้ยท่อนฮุกก็เป็นตีคอร์ดเฉยๆครับอ๋อก็จะประมาณนี้ใช่ก็มีโซโล่ก็จะใช้เสียงแตกเพิ่มเข้ามาสักหน่อยโซโล่สักหน่อยไหนมาแล้วรันโอเคมาทีเนี้ยเมื่อกี้ถามเมื่อกี้แอบถามแดมแล้วว่าเราจะเน้นเป็นหนักทางริทึมใช่ไหมครับคือเราแบ่งหน้าที่แล้วใช่ไหมว่ากับมือใต้คนใช่ไหมไม่ได้แบ่งขนาดนั้นครับแล้วแต่ว่าตอนที่ทำเพลงครับใครคิดไลน์ไหนก็เล่นไลน์นั้นอ๋อใช่เอามาถามเรื่องทำเพลงเลยวิธีการทำเพลงของยูนี่ทำยังไงครับก็จะเริ่มที่ทิวครับทิวจะแต่งเพลงมาก่อนทิวก็คือนักร้องใช่ไหมครับใช่ครับนักร้องก็จะแต่งมีเมโลดี้มาแล้วก็มีดนตรีมาคร่าวๆประมาณครึ่งเพลงอะไรเงี้ยเขาเรียกง่ายคือวางโครงใช่วางโครงมาแบบมีท่อนอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะเอามาทำกันหน้าคอมครับก็จะมาทำว่าท่อนนี้จะไปท่อนไหนดีอะไรวางให้จบเพลงครับแล้วก็ใส่พวกลายดนตรีเข้าไปก็จะเริ่มจากกองก่อนกองเบสแล้วก็ค่อยใส่กีตาร์ครับอ่ะทีเนี้ยมาถึงการใส่ลายกีตาร์เรามีวิธีคิดลายกีตาร์เราไงครับก็เริ่มแรกฮะก็ใช้เสียงในหัวเอาพี่คือเราคิดกับมือใต้คนไหมครับก็คือพีใช่ไหมครับใช่หรือว่าเราคิดแยกต่างหากว่าเอ้ยลายเราเป็นอย่างนี้นะอ๋อก็คิดด้วยกันครับก็คิดแบบว่าถ้าสมมติมันมีลายหลักลายหนึ่งแล้วเนี้ยเราก็จะคิดอีกอันนึงให้มันซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยใช่ก็จะคิดลองเล่นๆไปก่อนนะพี่ถ้านึกไม่ออกก็นึกแบบจากคอร์ดอะไรเงี้ยครับมาเล่นอะไรดีมีเพลงไหนยกตัวอย่างไหมครับว่าเอ้ยอันนี้มาก่อนอะไรเงี้ยครับของพีมาก่อนของแดนมาก่อนอะไรเงี้ยอ๋อหรือมีเพลงไหนที่ลิฟกีตาร์มาก่อนเลยลิฟกีตาร์มาก่อนครับก็จะมีเพลงรองเท้าไงครับก่อนอันเนี้ยตอนแรกคิวก็มาอย่างนี้เลยพอมาปุ๊บคือเป็นอย่างนี้เลยใช่มาประมาณนี้แล้วก็ของพี่ก็จะเล่นอีกลายนึงครับเข้าไปเป็นอะไรจำไม่ได้แล้วก็จะเป็นลายนึงสวนกันใช่ครับแล้วก็เรื่องอะไรโรคซึ่งไร้ลมหายใจอะไรครับก็เล่นกีตาร์มาก่อนเหมือนกันแล้วใครเป็นคนแบบตัดสินว่าเอ้ยลิฟนี้โอเคนะได้ไหมก็เหมือนคุยกันนะว่าชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็เอาเลยแต่ถ้าแบบยังไม่ได้ก็คุยกันแบบอันนี้ยังไม่ได้นะแก้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีปัญหาตรงนั้นไหมครับก็ไม่ค่อยมีครับแบบว่าเอ้ยคิดไม่ออกทีหรือว่ามันได้เลยหรืออะไรคิดไม่ออกนี่เยอะเยอะเลยครับใช่ครับก็จะมีปัญหาตอนคิดไม่ค่อยออกแต่ว่าถ้าได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงครับแต่คิดไม่ออกมากกว่าอ่ะพี่ขอถามจอดเลยกันไอตอนคิดไม่ออกเนี่ยเราทำไงให้มันออกมาครับเราก็จะโยนงานให้เพื่อนครับพี่โยนงานให้เพื่อนเลยครับพี่คิดให้หน่อยอะไรเงี้ยเอาให้มือกีตาร์เอาใช่ครับพี่มาเขาเพิ่งไปซื้อน้ำอ่ะอ๋อโอเคครับหรือว่าถ้าคิดไม่ออกทั้งสองคนเลยว่าทิวคิดให้หน่อยถ้าจะผัดกันไปครับจะทำหน้าที่ไม่ค่อยตรงกันนะผมก็จะคิดลายกองอะไรเงี้ยก็จะสลับมั่วครับแต่คือถ้าไฟนอลนี่คือทุกคนมารวมกันไฟนอลใช่โอเคมาพูดถึงแรงบันดาลใจมากครับไอดอลกีตาร์เป็นใครครับผมเป็นวงก็ได้ไอดอลเป็นคนก็ได้ครับไม่ค่อยมีพี่แต่ว่าผมชอบทอมมิชครับเขาเท่ดีมีใครไหมครับหรือวงไหนไหมครับวงไม่รู้เหมือนกันพี่แต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยได้ฟังกีตาร์ครับแบบไม่ได้เป็นมือกีตาร์แบบจ๋าขนาดนั้นได้ฟังไปเรื่อยช่วงนี้ก็จะอินเดวิดโบวีอะไรเงี้ย
ใช่ครับแดนครับคติจำใจในการดำเนินชีวิตหรือการเล่นดนตรีของแดนคืออะไรครับผมอย่าลืมตั้งสายกีตาร์ขยายความหน่อยสิจะลืมตั้งสายกีตาร์นี่คืออะไรครับก็เมื่อกี้ครับเริ่มแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งนะฮะก็อย่าลืมตั้งด้วยครับเดี๋ยวมันเพี้ยนอ๋อในมันเพี้ยนใช่ไหมจูนก่อนในฐานะเราก็เป็นรุ่นใหม่ครับเพิ่งเข้าสู่วงการดนตรีมีอะไรแนะนำน้องๆไหมที่รุ่นหลังแล้วรุ่นหลังต่างเนี้ยอีกอ่ะก็ขยันครับขยันแบบพี่เบนซ์วงเด็บนะฮะจะได้ดีโอเคมีการแซวกันด้วยนะฮะทำมีกันไม่ใช่แล้วแดนก็จะทำเยอะๆฮะแล้วมันก็จะดีเองครับโอเคครับผลงานนะฮะก็ไม่รู้คลิปนี้ปล่อยไปจะเมื่อไหร่นะครับแต่ก็จะมี MV เพลงพูดฮะก็น่าจะออกไปแล้วนะครับน่าจะออกไปแล้วครับออกแล้วใช่ตอนนี้น่าจะวิวสัก 200,000 วิวแล้วไม่ถึงวิวนะครับแล้วก็ช่วงนี้กำลังทำเพลงใหม่กันอยู่ฮะก็ Cat Expo ก็ได้ไม่ได้เล่นนะครับขายแผ่นอัลบั้มเต็มเป็น EP ครับอ๋อ EP ครับ EP กี่เพลงครับบอกเลยไหมครับ5เพลงครับ5เพลงทัน Cat Expo ปีนี้แน่นอนจะทันครับแล้วมีแผนอัลบั้มเต็มมั้ยครับอัลบั้มเต็มมีครับแต่ว่าอาจจะอีกสักพักนึงเพราะว่ากำลังรวบรวมความคิดตกตะกอนกับ EP ก่อนแอบพูดให้พี่ฟังได้มั้ยว่าเอ้ยอัลบั้มเต็มนี่จะแต่งอีก5เพลงหรือว่าแต่งใหม่หมดเลยอ๋อแต่งใหม่หมดเลยครับแต่งใหม่เลยใช่มั้ยครับ10เพลงเลยให้มันไม่ซ้ำกันอ๋อแล้วจะติดตามผลงานของยิวได้ที่ไหนบ้างครับผมครับ Facebook Instagram แล้วก็ชี้เลยครับแดน Twitter ต้องชี้แล้วนี่ครับนี่ฮี่โอ้โหยากแล้วกูมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ฝากพีด้วยครับสาวๆสามารถแอดเฟซแดนไปได้ไหมครับถ้าไม่รู้จักก็อาจจะไม่รับนะอ๋อมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพิ่มเติมครับตัวนี้ครับกำลังจะขายนะครับอ๋อไหนครับนี่ครับถ้าใครเห็นในกลุ่มซื้อขายก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับถ้ายังขายไม่ออกโอเคครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณแดนมากครับผมตามเท่านี้ครับผมเซลฟี่ให้หน่อยสวัสดีครับถ้าหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม